สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของนักเตะจากเลสเตอร์ซิตี้ที่แฟนบอลไทยของเรารอคอยอย่างเจ้ากันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีครับว่าทางด้านของทีมชาติไทยนะครับติดต่อทาบทามเรียกตัวทางด้านของธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนักเตะที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวไทยเองนะครับจากทีมเลสเตอร์ซิตี้ให้มาร่วมทัพช้างศึกหรือว่าเข้ามาติดทีมชาติไทยของเราตอนแรกแฟนบอลชาวไทยของเราก็เป็นกังวลกันนะครับว่าหลังจากที่ทางด้านทีมชาติไทยติดต่อทาบทามไปเนี่ยเขาจะตอบรับเข้าร่วมเป็นขุนพลช้างศึกหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็มีดีกรีเป็นถึงเยาวชนติดทีมชาติฝรั่งเศสชุด U17 มาแล้วและปัจจุบันกับอนาคตนะครับเส้นทางลูกหนังของเจ้าตัวกับเวทีฟุตบอลยุโรปเนี่ยก็น่าจะไปได้สวยและการเลือกติดทีมชาติที่มีโปรไฟล์สูงกว่าทีมชาติไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีและตอบโจทย์สำหรับตัวเขาเองแต่ในท้ายที่สุดครับทางด้านธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรก็ตอบรับครับโดยการตัดสินใจที่จะเลือกรับใช้ทีมชาติไทยทีมชาติที่เขาคิดว่าเป็นประเทศของเขานั่นเองและในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงบทสัมภาษณ์ของเจ้ากันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรครับหลังจากที่เขาได้เดินทางมาสมทบกับทีมช้างศึกเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มาดูครับว่าเจ้ากันจะมีความรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้เข้าร่วมกับทีมชาติไทยของเราโดยที่ตัวเขาก็ได้บอกไปว่าส่วนตัวรู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาอยู่ที่นี่และมีโอกาสได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมในการถูกเรียกตัวติดทีมชาติที่เป็นประเทศของผมอันนี้ก็คือประโยคแรกครับที่ธนวัฒน์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวของทีมช้างศึกและเขาก็ได้เผยต่ออีกว่าส่วนเหตุผลในการตัดสินใจเลือกรับใช้ทีมชาติไทยเป็นพ่อคุณแม่ของผมเป็นคนไทยผมรู้สึกมีความสุขมากกับการมาร่วมทีมครั้งนี้ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอยากลงเล่นกับทีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะพยายามไขว่คว้าโอกาสและเรียนรู้กับทีมให้ได้มากที่สุดเพื่อทีมชาติไทยก็เรียกได้ว่ามีประโยคนึงประโยคเด็ดที่กระชากใจแฟนฟุตบอลชาวไทยของเรามากๆทำเอาเราเนี่ยหัวใจพองโตเลยก็คือประโยคที่เขาว่าส่วนตัวเขารู้สึกดีใจมากที่ได้มาอยู่ที่นี่และก็มีโอกาสได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขาในการถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยเพราะว่านี่คือทีมชาติที่เป็นประเทศของเขาประโยคนี้นี่แหละครับที่มันเด่นชัดขึ้นมาทันทีว่าทำไมเขาถึงเลือกติดทีมชาติไทยของเราเมื่อแฟนบอลของเราได้เห็นได้อ่านแล้วก็รู้สึกแบบว่าเด็กคนนี้มีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับบทสัมภาษณ์ยังไม่หมดนะครับเจ้าตัวก็ยังเผยถึงบรรยากาศที่ได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกที่ประเทศ UAE ว่าหลังจากได้ลงฝึกซ้อมพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมครั้งแรกผมรู้สึกดีมากแม้ว่าอากาศที่นี่จะร้อนมากและส่งผลกระทบเรื่องการหายใจยอมรับว่าสภาพอากาศแตกต่างกันมากซึ่งแน่นอนครับว่าสภาพอากาศตอนนี้ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับอังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรเลยซึ่งถ้าเราดูจากบทสัมภาษณ์นะครับของศาสลักษณ์ไหประโคนที่ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าเนี่ยก็จะบอกว่าเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนกว่าประเทศไทยของเราอีกนะครับ ได้ฟังอย่างนี้แล้วก็แบบเฮ้ยขนาดประเทศของเราร้อนขนาดนี้ร้อนแบบตับแลบเลยตอนกลางวันเนี่ยเราแทบไม่อยากจะออกจากอาคารเลยนะครับมันร้อนมากครับบ้านเรา UAE ร้อนกว่าของเราอีกนะครับถึงขนาดนี้เนี่ยนักเตะจากทางยุโรปอย่างเจ้ากันเนี่ยมาเจอกับสภาพอากาศแบบนี้เดินทางมาถึงวันที่25พฤษภาคมวันนี้ก็เพิ่งวันที่27มีเวลาปรับตัวแค่2วันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ลำบากเหมือนกันเพราะเท่าที่ดูตอนนี้สภาพอากาศที่อังกฤษก็ยังหนาวอยู่นะครับสังเกตได้จากในเกมพรีเมียร์ลีกแล้วกันนะครับในนัดที่เลสเตอร์ซิตี้แพ้สเปอร์ไป4-2อ่ะครับวันนั้นเนี่ยทางด้านของเจมี่วาร์ดี้ยังใส่ถุงมือลงแข่งอยู่เลยนะครับก็แสดงว่าหนาวอาการอยู่พอสมควรมาเจอกับสภาพอากาศที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็เรียกว่าต่างกันสุดขั้วเลยจากหนาวจัดมาร้อนจัดเนี่ยนักเตะจากทางฝั่งยุโรปก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันมีผลกระทบเรื่องของระบบหายใจของพวกเขานะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนแบบเมืองไทยร้อนแบบตะวันออกกลางนะครับถึงแม้ว่าจะร้อนก็ไม่ร้อนเหมือนบ้านเราแต่มีอยู่ภาพนึงครับที่เห็นเจ้ากันเนี่ยลงจากรถทัวร์ที่รับส่งนะครับใส่เสื้อแขนยาวสีดำของช้างศึกนะครับก็แสดงว่าอากาศก็น่าจะร้อนอยู่นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าคนที่มาจากทางยุโรปเนี่ยพวกเขาอาจจะติดใส่เสื้อแขนยาวนะ
และหลังจากที่ธนวัฒน์ได้เดินทางมาร่วมทัพช้างศึกเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับภาพที่ปรากฏออกมาทางสื่อต่างๆเราก็จะได้เห็นว่านักเตะคนนี้มีบุคลิกภาพที่ดีนะครับดูเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็น่าจะเข้ากับทุกคนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะจะมี2ผู้เล่นลูกครึ่งของเราอย่างมานูเอลทอมเบียแล้วก็ทริสตองโดนะครับที่จะคอยทักทายแล้วก็พูดคุยกับเจ้ากันนะครับภาพในขณะการซ้อมนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าทางด้านของทริสตองโดจะคอยยืนอยู่ข้างๆกับเจ้ากันนะครับอย่างแรกน่าจะเป็นเรื่องของภาษานะครับที่ทางด้านของนักเตะลูกครึ่งของเราเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ทุกคนและทางด้านของเจ้ากันเองก็น่าจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมแล้วเราก็เลยจะได้เห็นภาพนะครับมีทริสตองโดมีมานูเอลทอมเบียในการคอยยืนเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเตะรายใหม่ของเราคนนี้ก็เป็นภาพที่น่ารักไปอีกแบบนะครับอาจจะมีหลายคนสงสัยนะครับว่าเจ้ากันเนี่ยสามารถพูดภาษาไทยได้หรือเปล่าและหลังจากที่ผมได้ติดตามผ่านสื่อต่างๆผ่านการสัมภาษณ์ที่ผ่านมานะครับก็น่าจะพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยภาษาอังกฤษล่ะไม่ได้เลย ถ้าขึ้นมาแบบสีเหลืองเยลโล่มีดอิโต้เตาอังโลอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับ มันน่าจะกลายเป็นตลกคาเฟ่นะครับถ้าใครได้ติดตามข่าวที่มีธนวัฒน์แล้วมีการถามเรื่องของภาษาอย่างนี้อ่ะครับท่านจะเห็นทุกเพจเลยครับข้อความเนี้ยเล่นกันทุกวันไม่มีวันพักผ่อนเลยทีนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปย้อนดูไทม์ไลน์ของนักเตะจิ้งจอกคนนี้ก่อนที่เขาจะกลายร่างเป็นช้างศึกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจุดเริ่มต้นของไทม์ไลน์นะครับนั่นก็คือวันที่8มกราคมปีพ.ศ.2543เจ้ากันได้ถือกำเนิดและเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองตอนอายุ6ขวบครับเขาได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสตามครอบครัวไปและหลังจากนั้นครับเมื่อถึงอายุ13ปีเขาก็เข้าสู่อะคาเดมีของทีมนองซี่และก็ได้อยู่กับทีมนองซี่เนี่ยจนถึงอายุ17แล้วก็ถูกดันขึ้นชุดทีมเยาวชนของทีมนองซี่ U19 จากนั้นครับในอายุ17ปีของเจ้ากันนะครับเขาก็ได้ติดทีมเยาวชนทีมชาติฝรั่งเศสชุด U17 แล้วก็ชุด U19 ตามลำดับและในช่วงเวลานี้นี่แหละครับที่ทำให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้เริ่มรู้จักนักเตะคนนี้และชื่อของธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรก็ได้ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างอีกครั้งเมื่อในวันที่19กันยายนปีพ.ศ. 2563ทางด้านธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรก็ได้จดประกาศเซ็นสัญญากับทีมเลสเตอร์ซิตี้เป็นระยะเวลา3ปีและในวันที่18มกราคมปีพ.ศ. 2564ครับทางด้านของธนวัฒน์ก็มายิง2ประตูในเกมที่เลสเตอร์ซิตี้ชุด U23 เปิดบ้านเอาชนะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถึง4ประตูต่อ2และก็มายิงได้อีก1ประตูในนัดที่ถล่มเซาท์แฮมป์ตันไป7-1และอีก1ประตูก็คือในนัดที่เปิดบ้านเสมอกับทีมอาร์เซนอล U23 ไป1ประตูต่อ1และในวันที่3เมษายนปี2564ครับทางด้านของธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรก็ได้กลายเป็นนักเตะไทยคนแรกครับที่มีชื่อในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเกมที่เลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่เปิดบ้านพบกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และอีกหนึ่งนัดครับก็คือวันที่11เมษายนปี2564ธนวัฒน์ก็มีชื่อในทีมชุดใหญ่อีกครั้งในนัดที่พวกเขาบุกไปเยือนทีมเวสต์แฮมมาถึงตรงนี้ครับแฟนบอลไทยหลายคนก็ยังไม่อิ่มเอมหรือว่ารู้สึกอินกับทางด้านของเจ้ากันเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าท้ายที่สุดเขาเองจะเลือกเล่นกับทีมชาติใดจนในท้ายที่สุดครับเมื่อวันที่3เมษายนปี2564ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรก็มีรายชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในการลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2022โซนเอเชียรอบที่2ที่ประเทศ UAEเมื่อมีรายชื่อเข้ามาติดทีมชาติไทยแล้วนะครับแฟนบอลไทยเราก็ต้องลุ้นว่าท้ายที่สุดเขาจะตอบรับเข้าร่วมทีมชาติไทยของเราในครั้งนี้หรือเปล่าจนในวันที่25พฤษภาคมปี2564ครับท่านผู้ชมทางด้านของธนวัฒน์ก็ได้เดินทางมาสมทบกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ประเทศ UAE และก็ได้มีภาพที่ได้เผยไปตามสื่อต่างๆในการร่วมทัพช้างศึกของธนวัฒน์กับทีมชาติไทยและในวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาทางด้านของธนวัฒน์ก็ได้ลงซ้อมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกและไทม์ไลน์สุดท้ายที่เราตั้งตารอคอยก็คือในวันที่ธนวัฒน์ลงเล่นกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในแมตช์อย่างเป็นทางการซึ่งในวันนั้นนะครับก็จะทำให้เขาได้กลายร่างเป็นช้างศึกเต็มตัวและมันจะได้เป็นการตีตราจองเอาไว้ว่านี่คือธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนักเตะทีมชาติไทย
ยังไงก็แฟนฟุตบอลชาวไทยของเราก็มาร่วมใจเชียร์ทีมชาติไทยและก็เจ้ากันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาบรในการลุยศึกฟุตบอลโลกในครั้งนี้ไปด้วยกันครับถ้าหากถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Nakasia TV ของเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเอามาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ